ถอดบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบการยุคใหม่ใครปรับตัวเร็วได้เปรียบจากรายงานของ EIC ศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนด้านเงินบาทอาจอ่อนค่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการเดินทางแต่คาดว่าเงินบาทจะปรับแข็งค่าขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จะปรับดีขึ้นวันนี้เนี่ยเราจะมาตกผลึกและก็ถอดบทเรียนการทำธุรกิจเชื่อว่าเซสชันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเรามาเริ่มจากข้อแรกไปพร้อมๆกันค่ะปัจจุบันนี้การซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคนไทยเนี่ยเราจัดว่าเป็นอันดับ1ของเอเชียแปซิฟิกเราก็ถือเป็น1ใน5ประเทศที่ซื้อขายผ่าน Messenger มากที่สุดเลยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราคนไทยเองเนี่ยทำธุรกิจบนโซเชียลมีเดียกันเก่งมากๆเลยนะคะจนถึงขั้นเป็นกรณีศึกษาสำหรับ Facebook อเมริกามาแล้วในเรื่องของการใช้ Facebook Live เพื่อขายของนะคะทั่วโลกให้ความสนใจมากๆค่ะแต่ถ้าใครอยากลองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะวันนี้ทิปมีตัวช่วยแบบมืออาชีพมาให้ค่ะมันมี Social Commerce นั่นเองแอปที่มีระบบจัดการร้านออนไลน์อย่างมืออาชีพซึ่งจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังเสริมเคล็ดลับการขายออนไลน์ด้วยฟีเจอร์ Money Academy ที่จะให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องตลาดออนไลน์และเทคนิคใหม่ๆตอนนี้เองเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆที่ออกมาหรือแม้กระทั่งการหาความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแพลตฟอร์มซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราจะพบคีย์สำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดก็คือคำว่า connect to convert พูดง่ายๆนะคะก็คือสิ่งที่ทุกแพลตฟอร์มให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงสร้าง data ใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วยค่ะในยุคที่ต้นทุนการทำการตลาดสูงขึ้นนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเป็นคำว่า customer lifetime value หรือว่ามูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้านั่นเองพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทำให้ลูกค้ารักหลับมาซื้อซ้ำแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานเท่าไหร่ธุรกิจของเราก็จะยิ่งมีความยั่งยืนมากเท่านั้นนั่นเองค่ะการยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราแปลกนะคะแปลว่าเราเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆในชีวิตนะคะเราสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวได้ยกตัวอย่างเช่นทำอาหารเล็กๆน้อยๆตอนเช้านะคะการที่เราดื่มด่ำกับกาแฟแก้วโปรดอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งการอัพสกิลกับ Money Academy นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อไปต่อยอดใช้ในการทำงานในอนาคตได้ด้วยยุคนี้เนี่ยอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ทิพย์เชื่อว่า3เทคนิคนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทิพย์อยากจะบอกก็คือในยุคนี้เราจำเป็นจะต้องเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริงการพูดคุยและการพยายามทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เริ่มก็ยังไม่สายสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นเพื่อให้ธุรกิจไปได้ไกลอย่างแท้จริงทิพย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยสำคัญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะ